ตาเฮ้ยมันจะได้เยอะจังเลยแถวนี้คำถามมีอยู่ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่กินข้าวกับอะไรโตมาถึงน่ารักขนาดนี้อันเนี้ยส่งมาที่คำถามโอเคคำถามจริงๆอยู่ข้อล่างคิดว่านะฮะถ้าอนาคตเปลี่ยนใจไปชอบผู้ชายอยากรู้ว่าสเปคผู้ชายในฝันพี่ฟองเป็นยังไงคะเราสามารถหาได้ไหมว่าใครเป็นคนหรือห้ามโอเคตอบก่อนแล้วกันนะอันแรกเนี่ยไม่น่าใช่คำถามใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดสมมติสักวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันต้องจินตนาการอะคือผมก็คิดว่าถ้าโอ้โหตอบยากมากเลยอะเราก็ไม่เคยชอบผู้ชายแบบนั้นอะแหมกิ๊กจังเลยลิทลิทที่ชอบแบบไหนตอนที่ผมเล่นนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นสายรับไม่ใช่สบายนะไม่ถึงโอเคนะครับคือก็จะเหมือนมีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบคนดูแลก็น่าจะเหมือนกับผู้หญิงตรงนี้ทุกคนที่อยากได้ผู้ชายดูแลคำถามที่ดีมากคือผมเคยได้ยินนะสมัยผมเรียนมองปลายอยู่อะผมเคยได้ยินโอ้ยพูดเรื่องนี้ต้องระวังเลยเนี่ยเพราะสมัยเรียนเนี่ยผมเคยตามข่าวพวกดาราศิลปินอะและเคยได้ยินข่าวศิลปินที่เป็นใครแบบนี้คือเคยได้ยินข่าวศิลปินที่เป็นใครกับแฟนคลับด้วยก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนที่เห็นข่าวนั้นก็เฉยเฉยแล้วถ้าเกิดถามผมเนี่ยคือถ้าเกิดถามนะวันเนี้ยคือต้องบอกตรงว่ามันเป็นเรื่องที่เวลาไปถามเอาแบบตรงๆจริงๆอ่ะมันแบล็งในหัวมากแบล็งแบบถามว่าเออเฮ้ยคุณมีมุมมองความรักอยากจะแบบพบกับใครมันไม่มีคำตอบจริงๆอ่ะคือจะบอกว่ามันไม่เจอก็ใช่หรือมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ได้สับสนทางเพศนะคือผมเชื่อในหนึ่งอย่างว่าความรักมันมีหลายรูปแบบถ้าเป็นความรักระหว่างศิลปินกับแฟนคลับกับความรักระหว่างคนสองคนที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ relationship แบบศิลปินแฟนคลับผมมันไม่เหมือนกันนะผมว่าความน่ารักหรือระยะความยืนยาวก็ไม่เท่ากันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจัดนะคิดว่านะคิดว่าไม่น่าจัดแต่ผมรู้สึกว่าความรักที่แฟนคลับมีต่อผมมันดีมากกว่านะเขาบอกว่าก่อนเราจะถ่ายทำอ่ะคือเราเวิร์กช็อปกันหนักมากเอาพูดตรงๆเลยนะว่าเราไปเวิร์กช็อปที่ฟิววันแรกเนี่ยคือมันทำไม่ได้อ่ะมันไม่มีทางแบบเป็นอย่างที่เห็นในละครได้เลยคือเราห่างแบบห่างมากเราผู้ชายที่ค่อนข้างแบบก็ผู้ชายอ่ะคือกลัวมากนะตอนได้รับบทแล้วเนี่ยคือกลัวว่าเราจะเล่นแล้วคนมันก็จะมีเชื่อคนจะคิดว่าแบบมันไม่เห็นจะเหมือนมันดูแบบเป็นตุ๊ดที่เรียนแบบหรือว่าอะไรคือการเล่นลักษณะเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามีหลายรูปแบบมันจะมีตุ๊ดประเภทหนึ่งที่มันจะก๊อปแค่ท่าทางมันจะไม่มีอินเนอร์เยอะมากอ่ะคือถ้าเกิดสมมติให้เล่นท่าทางตัวก็จะแบบอ้าแกคือมันจะเล่นแค่ประมาณเนี้ยอันนี้คือเล่นแบบตุ๊ดพี่คือบอกว่าคนจะขำประมาณ2ตอนแน่แล้วที่เหลือทั้งตอนอ่ะคนก็จะดูแล้วก็แบบเพราะมันไม่มีอินเนอร์มันเป็นการเล่นแบบเขาก็ต้องปลูกฝังสอนว่าเพศเนี่ยคิดแบบไหนทำไมเขาถึงชอบทำไมเขาถึงมองอะไรแล้วเขาคิดถึงรวดเร็ววิธีการพูดการวางสายตาวิธีการชายตามองทำไมถึงเหมือนคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อว่า
เราคือผมไปดูเยอะมากมันมีภาพยนตร์หรือว่าหนังหลายเรื่องมากๆเลยที่ถ่ายทอดมาแล้วคือเขาเล่นดีมากของไทยก็มีนะตัวซี่เดลี่อ่ะเล่นดีมากๆนะครับผมก็ได้ดูผมรู้สึกแบบมีใครได้ดูบ้างไหมฮะตัวซี่เดลี่เอาเล่นละครเนี่ยผมไม่ได้หวังนะว่าละครเรื่องนี้ออนแอร์เสร็จปุ๊บฉันขอโฆษณาฉันขอละครฉันขออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ผมขอเลยเวลาผมขอเนี่ยผมขอแค่ให้คนดูแล้วคนไหนที่เปิดดูเนี่ยผมอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขายิ้มตามอยากให้เขาได้อะไรบ้างจากเรื่องราวจากตัวละครที่เราถ่ายทอดไปผมขอแค่นั้นผมไม่ได้ขอเงินผมอยากได้รอยยิ้มจากทุกคนครับพี่ฟิวบอกว่าบอมตัวละครตัวเนี้ยเรากำลังจะรู้จักกับมันนี่คือวันแรกที่เขาพูดแต่พอท้ายเรื่องพี่ฟิวบอกว่าบอมพอจบปิดกล้องเรื่องเนี้ยพี่คิดว่าน่าจะประมาณ2เดือนยังต่างๆนะที่บอมจะเอามันออกไปได้อาการของผมเนี่ยอาการเนี่ยมันหนักมันนั้นมากเลยผมมาครึ่งปีครึ่งปีประมาณครึ่งปีถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเรานำเขาออกไปอ่ะมันคือมันออกคือเราอาจจะแบบไม่ติดการทิ้งตาไม่ติดการทิ้งคำพูดให้เหมือนเขามากแต่คือโดยที่เราแบบเคยรู้จักกับเขาอ่ะมันจะเหมือนแบบพูดแล้วมันจะเหมือนกับคนมันเป็นมันจะไม่เหมือนคนทำงานปกติกูนะครับถ้าเกิดสักวันเป็นพิธีกรจะดูไหมดูถ้าตอบที่อื่นเขาบอกไม่ดูหรอกเดี๋ยวมาจะขอให้เธอไปจนตาย
Yeah!
ายไปนะเต้นไม่ทันครับไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันขอกันเยอะแยะมากนั่นล่างเงี้ยนั่นหรอกลับบ้านจะปลอดภัยแล้วก็จะลืมตัวละครเขาได้นะเป็นเด็กดีนะชนีนะทุกคน